นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพระราชพิธีสมบมเเ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพระราชพิธีบําเพญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือครบ50วัน แห่งการสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชณตึกสันติมัตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีจากนั้นมีการตักบาตรพระสงฆ์ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนค่ะ